ดีค่ะของคุณชาแนลป้าอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ Walk Bus นะคะ1วันผ่านเหตุการณ์กับบัสที่งาน Cat T-shirt นะคะแล้วก็รีแอคตอนรีแอคนะคะสำหรับบัส Fear OST Busing Thailand Official MV ค่ะก็จะบอกว่าตอนแรกนะคะจะทำแวร์บูมนะคะทุกคนแต่ก็คือว่าน้องบัสก็มาปล่อยวอล์กนะคะก็ไม่อยากพลาดนะคะก็เลยมาทำอันนี้ก่อนละกันนะคะทุกคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะจะทำจากล่าสุดไปหลังสุดละกันเนาะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะมีคิวแทรกเยอะค่ะทุกคนช่วงนี้กุ้งก็ไม่ค่อยว่างนะคะแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะทุกคนยังไงก็รอกันหน่อยนะคะทุกคนคะไม่ได้ไปไหนนะแต่แค่ไม่ว่างจริงๆเมื่อกี้ก็คือไลฟ์สดกับน้องๆ นะคะในติ๊กต็อกนะทุกคนก็บอกว่าอยากให้ทำ Walk Bus ล่าสุดก็เลยจัดให้เลยนะคะมาค่ะเริ่มเลยที่ Walk Bus Cat T-shirt จ้า1 2 3ไปงานแคททีเชิร์ตนี่คือเป็นงานที่แบบว่าดีงามมากๆเลยนะคะดนตรีสดแล้วก็ขายเสื้อใหม่ด้วยนี่หูพี่ขุนและนี่คือบรรยากาศของพวกเราซ้อมที่สตูดิโอนะครับนี่วันนี้มีคนแหนบตีกลองนะทุกคนนี่มักเน่ตอนแรกคือพี่ไทยแต่ดูการควงไปตัดตรงนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณของจริงสิงเปอร์อุ้ยจิมูคนเป็นหรอโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลูกเอาเออุ้ยเน็กส่งผมใหม่เลยเราจะคุณเราเท่าไหร่ดีน้องผมมองเขานี่มีแปดคนใช่ไหมมีแปดคนก็ต้องแชร์เซ็นเตอร์สมมติที่คุณมาอยู่ข้างหน้าเสียงในป้าถ้าเกิดเป็นคนละ 0.5 ได้ไหมเติม 0.5 แล้วก็ 0.5 0.5 อะไรไปเชิญว่าเคมีที่พี่ยงตามหาหรือยังคะเนี่ยคือแบบ
คือแบบพื้นที่เยอะกว้างมากนาดาวไม่ใช่นาดาวสิ789ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบเล็กขนาดนี้พื้นที่แคบขนาดนั้นเออทำไมต้องไปเบียดเขาเพราะอะไรคะอยากใกล้คิดว่าแบบข้างหลังยาวกว่านี้เยอะมากอยากกลับไปมัดผมแล้วเป็นผมแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ยาวไงตอนนี้มันยังไม่ยาวก็คิดว่าน่าจะเท่ดีเท่แล้วลูกนี่ผมมีดาวด้วยนี่เดอะสตาร์ผมยังเสื้อผมยังตัดไม่เสร็จเลยมีไฟด้วยวันนี้ฟังแบบก็ธรรมดาน้อยแต่มากไงครับน้อยแต่มากวันนี้ชอบบอกหุ่นดีเนาะไม่เคยจะน้อยจริงวันนี้พวกเราไม่เคยจะน้อยจริงที่บ้านก่อนครับผมงานนี้บอกเลยเราใส่เสื้อของพวกเรามาด้วยบอมาค่ะลูกไม่ผมใส่กูกระต่ายไปครับเพราะว่าไม่ว่าจะมาคือแบบขายแบ๊วโอ้เท่มาเยอะละจะมาขายแบบน่ารักมากวันนี้นี่ขายน่ารักโทษนะคะน่ารักกี่โมงเพราะว่าแบบเซ็กซี่เกินไปคิวเต้เซ็กซี่หรอไอเลิฟยูฟอร์ฟินนี่ดีเออเออเคยดูป่ะคอนเทนต์ TikTok โชว์ไหลไหลโตเซ็ตผมเป็นไงบ้างคุณนายไม่ได้เลยรออยู่ครับทางนี้เรามีคุณภูภูเป็นไงบ้างโหรอจริงๆไม่ทำอะไรเยอะเฮ้ยคนนี้เขาแบบรอ everyday ประมาณนี้ประมาณนี้สวัสดีครับไม่ดีตอนนี้นะอยู่กับคอเปอร์หน้าชัดหลังนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเฮ้ยเรามาถึงที่คอนเสิร์ตแคททีเชิร์ตแล้วนะครับอะไรครับเพื่อนนี่อ๋อสูงสุดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาไม่มีนาฬิกานะไม่เป็นไรโหร็อกมากนะคะแต่งหน้าร็อกมากตื่นเต้นมากครับหล่อจังโอ้โหอุ้ยอุ้ยโย่ไม่กินหลับมาแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้กลับมาได้ครับผมวันนี้เราอยู่ที่งานแคททีเชิร์ตครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ถึงมาเปิดคลิปคนเดียวเพราะว่าโคตรหล่อเป็นคอลแลบโชว์พิเศษกับพี่บอยยูมูดครับผมเพลงโยกายที่ได้มีการไลฟ์เซสชั่นไปวันนี้ผมก็เลยได้มาก่อนเพื่อนๆทุกคนครับคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยพี่จะมีทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยครับน้องเหงาด้วยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้สามทุ่มครึ่งยังไงพวกเราก็จะมีโชว์ของพวกเราอยู่ดีครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะค่อยๆทยอยตามกันมาใช่วันนี้จริงตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมาก่อนรู้สึกแบบคิดถึงเพื่อนๆมากจริงๆคือคิดถึงแบบอยากให้มีคนขึ้นไปด้วยจริงๆก็ไม่ใช่คนเดียวเพราะเรามีพี่บอยก็อยู่กับผมตลอดเก่งมากตอนนี้พี่บอยก็ไปติดตัวละตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บอยครับนี่เป็นพี่บอยอยู่กับผมเองหล่อมากนี่เรามีแกคิดดูดิความฝันของน้องแม่งประกายเป็นจริงอ่ะคือน้องชอบพี่บอยมาตลอดแล้วก็วันนี้เขาได้แบบมาไลฟ์เซสชั่นด้วยการขึ้นเวทีกับพี่บอยตั้งค่ะแล้วดีหน้าเหมือนกันด้วยตอนนี้คือจะบอกว่าแบบคือถ้าเป็นติ่งนี่คือคอมพีชีวิตมากแล้วนะคือสั่งนี่คือเก่งมากๆแล้วนะคือแบบว่าภูมิใจในตัวหนูมากลูกนี่เป็นพี่บอยยูมูของผมเองครับนี่เรามีเพลงโยกายซึ่งเป็นวันเซสชั่นพิเศษของเราครับซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้มีฝาเหรอคะใช่ครับต้มหูคือฝาเหรอคะเก๋มากผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่ดูอะไรก็ได้ใช่ก่อนเขาแต่งตัวเท่มากเลยเนาะแต่งตัวเท่มากเลยอ่ะต่อคิ้วยักษ์กับยักษ์ตอนนี้กำลังยิ้มยักษ์ยิ้มยักษ์ยังจะหลับเวทีแล้วตื่นเต้นเลยนะจริงผมตื่นเต้นแทนไปแค่เพลงเดียวผมตื่นเต้นทุกคนฟังเสียงกีนะฟังเสียงกีนะนั่นแหละครับทุกคนพิกซี่เหรอ
ผมเป็นจอยแล้วกันพวกเราจอยป๋องนะครับผมจับบอยแย่ๆๆๆแล้วตอนนี้ที่มองด้านหน้าก็ได้ยิ้มเอาแค่ยิ้มพอเส้นพี่ยุทธเส้นตรงนี้ยุทธวันนี้ขอบคุณน้องจังมากๆนะครับเสียงดังๆให้จังทีหน่อยเลยเท่มากน่ารักจอยบังจอยบังเย้ไม่ได้ว่าจบไปแล้วสำหรับการเขาแบบที่สั้นๆของผมนะครับก็จริงสนุกมากครับเหมือนกับว่าเราชมมุกกันเป็นธรรมชาตินะพี่บอยก็เล่นกับผมแบบสุดยอดเลยครับตอนแรกก่อนขึ้นก็ตื่นเต้นมากแต่พอขึ้นไปรู้สึกว่าคนดูทุกคนน่ารักมากแล้วพี่บอยก็เอาใจช่วยผมก็สนุกมากเลยครับใช่วันนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่บอยมากนะครับไว้ครั้งหน้าเรามาฟิชเชอริ่งด้วยกันอีกนะขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยที่ให้มีโอกาสดีๆกับผมขนาดนี้ครับแล้วก็ช่วยสปอนเซอร์ผมขนาดนี้ด้วยนะใช่หนูเก่งมากลูกตอน 3 ทุ่มครึ่งกับวงบัสที่ตอนสตูดิโอไอชายแล้วมาเจอกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนๆผมมาก่อนจากนี้โคตรเก่งเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าแบบน้องแบบสมควรได้รับความรักที่เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะจะบอกว่าความสามารถน้องยังไปได้อีกไกลน้องได้แบบไปกับชาเลตไปเต้นกับชาเลตแล้วก็ยังได้มีโอกาสไปร่วมกับพี่โยบอยพี่บอยโยมูดอีกนะคะก็ดีใจกับจังมากหนูเก่งมากลูกหนูสมควรได้รับโอกาสดีๆอีกนะคะเลิศน่าภูมิใจใจนะคะโอ้เลิศทำถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวอายุเจอกันนานมากแล้วก็อันนี้ก็เพื่อนกับบาสครับไอ้รักเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้ยหนูว่าใส่ชุดมากเลยนะใส่เยอะทางนี้ทางนี้ก็ได้ครับสวัสดีทุกคนนะเริ่มเป็นแล้วตอนนี้เริ่มสายเป็นละแล้วพ่อค้าคนนี้เป็นตัวใหม่นะคะจะเขินแค่นิดหน่อยนะคะพี่ยุ่งห้องนอนพี่ยุ่งห้องนอนตอนนี้ก็ง่วงเลยมีเป้าหมายว่าวันนี้3ทุ่มครึ่งจะต้องขายหมดแล้วก็ทุกคนจะต้องใส่เสื้อผ้าจะบอกว่าจะ3ทุ่มครึ่งขายหมดแล้วที่จะบอกโอเคครับแล้ววันนี้แต่งตัวยังไงวันนี้วันนี้ก็แต่งตัวเหมือนกันทุกคนเลยครับวันนี้แต่ว่าก็มีดีเทลแบบอย่างเงี้ยของเปอร์เนี่ยของเปอร์เก๋มากใช่แล้วก็อีกข้างนี้ตัดออกแล้วด้านนี้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่อ๋อแล้วตัดได้ไหมฮะไม่ต้องตัดก็ดีแล้วใส่แบบเรียบร้อยเอาแบบส่วนในร่างกายไม่ตึงให้มีแต่หน้าอย่างเดียวตึงไม่สนอะไรอ่ะใครอ่ะโอ้ยพี่ขุนเอาหลอกคนเดียวอุ้ยเรียกว่าก้องรีโต้ครับนี่คือก้องรีโต้ครับเลยแบบเอามาถ่ายทำงานด้วยครับอันนี้มีตุ๊กตาเลยอุ้ยน่ารักตัวดิสนีย์ตัวนึงครับปกติผมจะคู่ไปใส่ไว้ในกระเป๋าแต่วันนี้แบบเอามาเป็นพร็อพเฉยๆนี่พระเอกว่ะดึงไม่ได้วันนี้พระเอกไม่ได้ขอรอหน่อยเยอะมีร้องไห้ฉ่ำเลยวันนี้เอาจริงผมตื่นเต้นอย่างหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกของการที่เราโชว์ดนตรีสดด้วยหนึ่งนะโชว์ดนตรีสดมันผมไปซ้อมมาแล้วแล้วมันอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบ
ว่ามันเป็นยังไงคือถึงว่าตอนที่เราซ้อมเรารู้สึกยังไงอ่ะอยากถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยให้กับคนดูได้มาดูจริงๆเราไม่เคยเปอร์ฟอร์มแบบดนตรีสดซึ่งพอเป็นครั้งแรกที่เราเปอร์ฟอร์มแบบดนตรีสดแล้วมันสนุกมากเล่นแบบเยอะเลยนะคือว่าถ้าแบบมาโชว์นี้ก็เป็นยังไงหนูไม่คนดิผมไม่ได้เรียบร้อยอ่ะเอ้ยเรียบร้อยไม่แบบไม่ต้องแบบบางทีก็มีนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมากมีเสียงเย้นะคะของน้องโต๋ยด้วยนะสรุปคือภู77ภู77หรือน้องภูคะเนี่ยพี่เขาโตแล้วเรียบร้อยเป็นคนๆนึงหนูทำได้ลูกโอ้ยพี่ฮาร์ดอะไรคะอะไรคะคุณมาตามเหรอคะอะไรคะอะไรอ่ะแซวอ่ะแซวอ๋อแซวอ๋อชายแกล้งแปลว่าผู้ชายชอบชอบเหรออันนั้นต้องมีแล้วบิดปกติฮาร์ดฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วไงแบบฟังโมดี้แคทฟังวานดอลฟังอันนั้นต้องมีแล้วบิดอะไรเงี้ยฟังร้านดอกไม้แบบเคยมางานไหมเคยมางานบ้างไหมฮะเคยไปแต่แค่เด็กโปแค่เด็กเชยยังไม่เคยมาแต่ว่าเพราะปีนี้มันจับสเกลไว้คล้ายแค่ในโกเลยแค่จำนวนเวทีน้อยกว่าหน่อยแต่ฟินมากตอนนี้มายืนฟังเพลงนี่ครับเสื้อเราเป็นคนต้องอยู่ในชายคือคนอื่นเขาจะแบบโมดิโฟกันอ่ะแบบตัดเติร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฮันเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษครับฟังเพลงนี้อยู่พอดีแกเชื่อมโยงนะคือชอบที่มันแบบธรรมดานี่ต้องไงไปเล่นเฮ้ยไอ้กับเด็กน่ารักว่าจะโปรดิวเซอร์มาเจอพี่ทอยคือพี่ทอยจะมาดูจริงๆครั้งแรกแล้วเจอยังยังไม่เจอพี่ทอยแต่ว่าจับแล้วเจอพี่ทอยแล้วพี่ทอยบอกว่าเดี๋ยวเรียกมาดูบัสเซเว่นผมว่าดีเหมือนเต้นกดเดิมวันนี้เจอพี่ทอยกับคุยพี่ทอยเลยขอไปนอนบ้านพี่ทอยเสื้อของทาราเมิร์ชนะผมถ่ายที่งานแคปทีเชิร์ตใช่ครับผมเป็นแบบฟิวเรียบเพราะอะไรรีดผ้ามาเพราะถ้าสมมติไม่รีดมันจะไม่เรียบแต่ว่าวันนี้เรียบเพราะว่ารีดมาตัดเต็มเขินอ่ะพี่ไทยเนี่ยพูดตั้งแต่วันแรกที่ได้มาว่าอยากใส่กับได้พ่อชอบเดินสองแม่อันนี้ฟิลแบบแมวปวดเหมียวเปิ้ลปวดเฮ้ยไม่มีฮะวันนี้คิดว่าจะแบบมาเอนจอยครับผมอันนี้คือเวทีกับทรงผมเปลี่ยนครั้งแรกบ้างใช่ไหมต้องผมหรอเอออันนี้ตัดมาให้จะขึ้นแบบโชว์แบบเนี้ยครั้งแรกผมเนี้ยเฮ้ยน่ารักเด็กไหมครับเพราะตอนเนี้ยผมยืนข้างเด็กอ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเด็กพูดอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ยินว่าตัวเองพูดว่าอะไรเหมือนกันว่าเกิดเราจะพูดเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่มีสำหรับขึ้นไปร้องเพลงนะผมจะพอให้ดีก่อนว่าต้องตัดผมไปน่ารัก I am a good guyดีนะคะตรงกลางเนี่ยดีนะคะเธอว่ามาล่ะ เอ๊น่ารักมากเลย เพลงของพิกซี่เอ้ยเอ๊ะ น่ารักน่ารั
ชัดเจนนี่คนแรกเลยคนแรกหลังกลับมาจากอเมริกานี่โอ้9 8 9เลยไม่ได้ไปบ้านถูกมั้ยปังมากจังหมดจังน่ารักเท่เนาะทุกคนคือชาวพุทธแล้วก็น้องจังคือชาวคิดนะคะพี่จิงบุ๊กคือชาวคิดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองลูกด้วยโอ้ยน่ารักอ่ะดีงามโซฮาหล่อมากเอพี่บอยยังอยู่ในกล้องด้วยน่ารักอ่ะพี่บอยน่ารักมากเลยอ่ะมาเชียร์น้องด้วยน่ารักมากเลยโอ้ย god คนเลิศอ่ะแล้วเพลงแรกแค่น้องชายเลยโซฮาโชว์เพลงแรกเลยเลิศก่อนวู้วู้น่ารักแบบน้องชายเลิศ and I wanna know ว่าฉันเป็นหลานยายเลิศพี่หมาแกงอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่ทอยหรอเพลงนี้ดีมาก
แฟนตาซีบูดบูดหรอทำไงมันคิดถึงเธอในไงยัง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 ไง Cause you I shine like a superstar yeahน้องโอ้ยเอสวยผมสวยใจแล้วพี่พิมก็สวยผมอีกต่างหากสวยสวยแล้วสวยอีกละ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 จะหงายหลังนะลูกไทยหนูหล่อมากค่ะหล่อที่สุดหล่อหล่อหล่อพี่ปูงหรอน่ารักอ่ะโอ้ยสนุกมากแบบมากเลยเกือบร้องไห้ตอนร้องอย่าเสียใจเพราะว่าตอนแรกไม่จะร้องแต่ว่าผมมองภาพแบบแฟนคลับกว้างๆแล้วยืนน้ำตาจะไหลด้วยความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้แบบเราเห็นครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วมันก็แบบสำหรับผมมันแบบรู้สึกขอบคุณทุกรอบที่มามันก็ไม่เคยแบบชินกับสิ่งนี้ในการโอ้โหน่ารักมากแล้ววันนี้พอใจกับความแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลูกผมสนุกมากครับผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมโชว์ผมก็รู้สึกได้เบียร์ก็สนุกกันแล้วก็แฟนๆทุกคนก็ดูเอ็นจอยและหักไข่ไปด้วยกันก็พอผมเห็นว่าทุกคนสนุกผมก็สนุกมากเขาพูดจริงๆนะคะคือแบบว่ากุ้งแบบ appreciate ถึงจินูมากเลยแบบเขาก็แบบรับรู้ถึงการมีอยู่ของแฟนคลับมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักกับแฟนคลับเสมอเลยนะคะในวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะแบบเป็นวันเกิดของเขาแล้วก็ขอให้เขามีคนรักเขาเยอะๆมีคนรู้จักเขาเยอะๆรวมถึงทั้งวงบัสด้วยนะคะยังไงก็แบบจินวูกสมควรได้รับความรักมากๆเพราะว่าจินวูกน่ารักกับแฟนคลับมากเลยจริงๆนะทุกคนแล้วเนี่ยน้องเป็นคนที่แบบอิโมชันแล้วกุ้งรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนจริงใจต่อความรู้สึกมากๆเวลาเขาแบบเขารักใครเขาให้เต็มร้อยมากเลยอะอย่างที่เขาให้แฟนคลับมาเรารับรู้ได้เลยว่าเขาแบบน่ารักกับแฟนคลับมากๆไงก็ขอให้มีคนรักหนูเยอะๆแล้วก็ขอให้หนูมีความสุขในทุกวันนะคะลูกจินวูกเก่งมากก็พอผมเห็นว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยอ่ะหนุกมากเขายิงมันมากคือแบบเราไม่ได้ดนตรีสดได้ละเนาะพอมันเป็นงานคาริเชิญมันก็เป็นงานเฟสทีแบบนึงเช่นแต่ว่ามันเหมือนแฟนคลับหรือว่ามูดนี้ในงานเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่เราเอาจริงก็เป็นครั้งแรกที่เราไปเจอแบบไวบ์มันเปลี่ยนไปแต่ละงานแต่ละที่เราโชว์เนี่ยแบบสนุกมากอ๋อแล้วก็เป็นรอบแรกที่ดนตรีสดด้วยแล้วก็แบบพอได้เออพอดนตรีสดแล้วก็แบบโอ้โหเจอแบบมีคนดูอย่างนี้แบบจริงๆฟังแบบแบนสนุกมากจริงมากเอาจริงเราพอตอนชอบแบนเราก็เพิ่งได้เจอไวบ์ใหม่เหมือนกันดีมากชอบมากน้อยอ่ะหลังจากที่มากลับมาจากอเมริกาเปิดแรกที่โชว์เพลงน้องชายใช่แล้วโอเคขอบคุณค่ะพี่มาร์ควันนี้เป็นวันที่สนุกมากเพราะแบบคนดูทุกคนแบบไหนผมเห็นทุกคนกระโดดช่วยกันเยอะมากครับแล้วก็แบบนี่ค่อนข้างที่จะสนุกมากเขาช่วยกันดีใจกับน้องมากวันนี้ดีใจเป็นมากมันมากครับเป็นลูกชาย12คนพี่ปุ้ยเป็นหวัดเหรอรู้สึกว่าได้ปุ้งไม่สบายอ่ะทุกคนวันนี้ก็แบบร้องกันดังมากแบบมันทะลุเข้ามาในหูผมเลยผมไม่จำเป็นต้องถอดข้างหนึ่งจะทะลุเข้ามาเลยตอนแรกก็หิวข้าวครับแต่ว่าพอเจอทุกคนก็ความหิวหายไปเลยแล้วกันที่แบบทุกคนให้พลังบวกผมมาเลยวันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงครับเก่งมากจ้ะตอนนี้จะพูดอะไรดีปัดตรงนี้เราไปคนเดียวกันครับโอเคฉันมองผิดหรอไม่ใช่พี่ภูกอดคอยเอหรอตัดตรงนี้เราไปคนเดียวกันครับโอเคอันนี้คือเอไหมอะภูกับเอไหมคะฮะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะชอบเพลงเนาะเพลง Polycat เนาะหล่อมากอุ
ปีนกันนะคะทุกคนเออสามีน่ารักมากอยู่อาว้ายโฮลี่แคทโหลดมีซัมน่ารักเหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งสามคนนี้โอ้ยพี่วัดจางลูกของเขานะคะพี่ขุนและลูกของเขาข้ามโบกวันนี้นะโอ้โหข้ามโบกทั้งไทยกับงานแคททีเชอร์บอกแล้วมันมากครับตอนนี้เรากำลังดูพี่โคลี่แคทดูครับผมบอกเลยวันนี้สนุกมากแบบบรรยากาศแบบควรแบบร้องเพลงเราดังหมดมากเอเนซีเท่ากันละใครที่ยังไม่เคยฟังก็ขอฟังเพลงแค่น้องชายโปรดจะสนนะไม่ฟังก็ได้ทาดาเลเวลร้องแค่ไหนแค่นั้นด้วยครับผมบัสไฟครับที่ทาดาเลเวลครับไปดูด้วยครับแล้วก็บัสซิ่งไทยแลนด์ฝากไปดูด้วยครับครับบอกเลยบัสจะพาคุณไปซิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปทุกทางของเลยเราดูเลี้ยวจริงเลี้ยวแบบเฮ้ยโคตรเลี้ยวเลยพี่ครับครับฝากไปดูด้วยครับทุกคนบ๊ายบายโอ้โหแกเหมือนกันเวอร์เลยนะเมื่อกี้เขาบอกให้ไปฟังเพลงฟิลไปฟังเพลงเธอต่อเลยแล้วกันพูดถึงนี้ก่อนนะคะจะบอกว่าแบบรายเหตุการณ์จริงนะคะจะบอกว่าสนุกมากเลยกับการดูเบื้องหลังนะคะเหมือนแบบเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอะได้เห็นน้องๆแบบซ้อมกันนะคะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตกับดนตรีสดครั้งแรกที่น้องบอกว่าแบบได้ลองทำมันนะคะแล้วก็พูดเลยว่ากับดนตรีสดอะคือเลิศมากๆเลยนะคะมาถูกทางแล้วค่ะบัสทำได้ดีมากๆเลยนี่แหละที่ต้องการมากๆนะคะดนตรีสดกับน้องๆคือมันมากแล้วแบบจอยอะทุกคนคือชอบมากๆเลยนะคะถือว่าแบบตอบโจทย์และทำได้ดีมากแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดนตรีสดเรื่อยๆเนาะแต่ชอบมากจริงๆนะคะทุกคนเสียดายนะคะพี่กุ้งไม่ได้ไปงานแคทที่เชิญจะบอกว่ากุ้งอยากไปฟังเพลงพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วมากเลยชอบมากได้ดูแล้วก็ดีงามมากเลยอ่ะคืออยากฟังอีกอยากฟังแล้วฟังอีกนะคะชอบเพลงนี้มากๆเลยอ่ะแล้วน้องๆก็น่ารักมากดีไซน์เสื้อกันเองด้วยแล้วก็ทำให้บัสทำให้เสื้อของบัสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูมีอะไรเลยไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยากซื้อเลยนะคะแต่หมดแล้วแกคิดดูสิขายดีเกินนะคะน้องๆก็พัฒนากันขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับทุกคอนเสิร์ตที่เราได้ดูเนาะทุกคนไปค่ะไปต่อเหอะเดี๋ยวเราจะดึกเกินนะคะทุกคนเราจะไปดูบัสเฟียล OST Busing Thailand นะคะ9นาทีนะคะมาค่ะเริ่มเลยโอเคค่ะนับ1 2 3ไป Reaction in the Field ป๊าบเสียงหรอเราเสียงหรอครับผมครับเอาจริงนะเออะไรเอมองหน้าเน็กไม่เข้าใจ1ไม่เข้าใจ2ครับผมเอามาถ่ายรีแอคชั่นอ้าวเฮ้ยเน้นมันคงเฟี้ยวจะเป็นไงไปดูกันแต่แค่สปอยว่ามันก็คงเฟี้ยวแหละพี่อลันไม่อยู่ก็ไม่สบายเนาะเราไปเก็บภาพไปป่านที่ทริปนี้ไปกันไม่เคยเห็นเป็นรีวิวไปดูกันเลยครับผมขาจ้าขาจ้าเดินเอ้ยลองมูชั่นอุ้ยสกูเฮ้ยอาบมาหยาบเฮ้ยเอาจริงดีมากอย่าไปหยาบอย่าไปหยาบเดี๋ยวเราอย่าไปหยาบสวยจ้าเลยเจอมันคงเฟี้ยวที่สุดเฮ้ยหลับยับนี่น่ารักมากเลยอ่ะดีนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหมายถึงผ้าห่มหรือเมื่อกี้นี่น่ารักมากเลยอ่ะนี่ล่ะดีนะอุ้ยอะไรอ่ะหล่อเธอดำน้ำอุ้ยน่ารักอ่ะพี่เน็กเธอพี่เน็กน่ารักอ่ะไม่ใช่ดำน้ำอุ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยจัง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 อะไรคะอย่ามายิ้มค่ะคุณขุนค่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เห็นใครจะโดนก็เป็นเบียร์ก็เป็นเบียร์เฉยๆนั่นแหละนี่ตอนไหนอะเฮ้ยไม่รู้เราเป็นดิจิตอลอะเราเป็นตุ๋ยเฮ้ย
ผมหล่อมากเพิ่งเห็นค่ะเล่นตามเลยวะหนูหล่อมากมุกนี่โคตรเจือนผมว่าพอผมแล้วผมแกโจ้ยจับโอ้เฮ้ย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 ดีมากอันนี้สวยมากเลยสวยจังเออว่ะสีดาราเออมีผมเราพาอะไรไปเลยเดี๋ยวก่อนคนจะโดนใจอ่ะนี่อยากเห็นเอโซโล่อีกเลยเฮ้ยเฮ้ยรอๆๆว้าวใครก็รู้ว่าคอนมีเอาไว้จุ๊บจุ๊บเดี๋ยวโชว์ไว้เฮ้ยเนี่ยเอาแล้วพ่นมันตรงเนี้ยเออจริงๆอุ๊ยนี่วันนั้นที่ไปหาสปอยสปอยได้เลยเฮ้ยจำได้ไทยจริงทำเป็นนะเฮ้ยขาอะไรทำไมมันช่างร้ายเลยดุยน่ารักจังจริงเฮ้ยจำได้ไทยชมตัวเองแล้วเด็กก็บอกเด็กก็ทำงี้โอ้ติดน้องมากอันนี้เรียกว่าเกาะแกะนะคะทำไมนะคะโดนกูชอบมากข้างบนแล้วนะโอเคชอบข้างบนหรือชอบคนนะคะชอบข้างหัวแล้วหนึ่งน่ารักหล่อเนาะรอรอรอเขาเป็นรอยยิ้มของทั้งวงจริงนะพี่โพเนี่ยโพธารอ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 อันนี้หลอกครั้งที่เอ็นเนี่ยชมไม่ใส่คะโอ้โหสปอยเหลือใครอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะสมน้องด้วยเดินป่ารอไม่พักรอไม่พักน่ารักไอ้น่ารักไอ้เอกลับบ้านจังอุ้ยสวยมากไอ้เอ้ยวะตั้งใจดูมากค่ะคนด้านซ้ายอะค่ะเกิดแต่โอ้ไม่ยอมไหมเขาหล่อเลยเหรอโอ้โหหน้าใสมากทำไมล่ะแปลว่าอะไรอ่ะทำไมหล่อคืออะไรเหมือนยักษ์เลยพี่เหรอโอ้เป็นคนของเธอนั้นมันคงเสียวสุด I wanna be a teacher to me สิ้นไหมคนบ้าเฮ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยจะร้องไห้เออเฮ้ยดีว่ะดีว่ะดีน่ารักใจมันหนึ่งเพลงใจมันหนึ่งเพลงเดี๋ยวเว้ยโอ้โหสวยมากโคตรดีชอบมากว้าวคิดถึงมากอ่ะคิดถึงเนาะจริงๆตาจะไหลเลยเดี๋ยวครับจบเพลงจบเพลงชอบชอบไหนเดินทางเธอมันคงชอบพี่ดินอะไรชอบพี่ดินทางเหยื่อทางเหยื่อครับชอบพี่ดินอะไรชอบพี่ดินทางเหยื่อทางเหยื่อครับอะไรชอบพี่ดินคะก็จบกันไปสำหรับ MV เพลงเปียวนะครับผมชอบชอบแต่ว่ามันแบบนึกถึงไงพูดไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยพูดไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยได้พี่ดินจะร้องไห้เหรอเฮ้ยก็แทนจะร้องอะอะไรดูตาคุณน่ะอะไรอ่ะมันเฟี้ยวอยู่นะเอาจริงถ้าสมมติอยากร้องไห้มีอีกอะไรมีอะไรบ้างเออเดี๋ยวมีใช่พี่ดินจะร้องจริงอ่ะไม่โอ้ยิงปอบยิงร้องนะอย่ามาแตะไม่ร้องไว้เราไปด้วยกันนะซีซั่นต่อไปไงใช่โอ้ยน่ารักอ่ะใช่เอาจริงปะเรายังการไว้ทุกคนเงียบเลยพิมพ์ไทยจำเหมือนกันเจ็ดสิบเก้าประมาณผมยังไม่17เลยไม่ประมาณ19แล้วพี่เรายังมีอีกหลายปีให้แบบใช้ชีวิตก็น่าจะมีอีกหลายปีให้ไปเที่ยวด้วยกันครบ12คนใช่ก็
ซีซั่น2เดี๋ยวผมจัดเองที่เกาหลีเฮ้ยไม่ต้องคาดหวังนะพูดไปเรื่อยแต่ว่าผมคาดหวังนะเฮ้ยเดี๋ยวไปกันเองนะไปดี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 ไปนะอยากไปนะซิงโซเกียบ้านเขาคงรักน้องมากแล้วแหละหน้าบ้านแล้วกันนะก็ผมกลับมาที่ MVP เยอะกันเถอะทุกคนเยอะกันดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยันไปเล่าหรือว่าภูก็ได้ภูอ่ะครับผมแล้วก็เรามีไปถ่ายไลฟ์ซิงค์ที่อ่าวอย่างครับวันนั้นก็เป็นเช้าที่สดใสทุกคนแฮปปี้มากนะฮะวันนั้นพวกเราก็ได้แบบเพจคุณภาพมาแล้วก็ตามที่เห็นเลยมันอยู่ในแม่ช่วงแบบครึ่งแรกวะแม่ช่วงแม่มันอยู่แบบแซ่บแซ่บเยอะอยู่อ่ะมาอย่างคือจะบอกว่าเราถ่ายกันเทคเดียวเท่านั้นคือเรียกได้ว่าวันเทคผ่านเลยตอนเราถ่ายก็เห็นมีแบบคนอื่นที่แบบเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็แบบดูเอ็นจอยกับเพลงเยอะเลยใช่ใช่เขาบอกว่าเขาชอบนะทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยยูกายโซแฮนซัมนะอย่างเงี้ยเขาบอกอันนี้ใครไปคุยนะนี่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นใส่ไม่รู้พูดอะไรที่เมมาชิเตะอร่อยเลยที่มาที่ไหนที่แบบแบบโผล่มาเยอะเลยเยอะเลยครับเลยบนเรือก็มีบนเรือก็มีด้วยบนหินก็มีอีกสักพักแกบนฟ้าบนฟ้าก็มีเมื่อกี้บนฟ้าก็มีสกายไลท์ไอ้คืออะไรวะมีส่วนน้ำอะไรคะมีคนแซวบนฟ้าก็มีเมื่อกี้บนฟ้าก็มีสกายไลท์อมยิ้มอ่ะหอชัดมากเลยค่ะคนกลางนะคะตั้งใจฟังแล้วก็อมยิ้มกับเด็กเยอะเลยเยอะเลยครับเลยบนเรือก็มีบนเรือก็มีด้วยบนหินก็มีอีกสักพักแกบนฟ้าบนฟ้าก็มีเมื่อกี้บนฟ้าก็มีสกายไลท์ไอ้คืออะไรมีส่วนน้ำแล้วก็มีพาราเซลลิงไงมีไอ้โหนเป็นนางฟ้าบนฟ้าแพมีขับรถขับรถมีขับรถเรือแคนูเออพายาไม่ใช่แคนูอันนั้นก็มาไอ้เดินป่าได้เดินป่าอ๋อนั่นแหละสิบลายไอ้นี้เรามาด้วยกันเนี่ยไปดูติดตามน่าจะเอาสำหรับผม MV นี้เอาเที่ยวชอบมากผมรู้สึกเหมือนกับว่าแบบ MV มันเป็นการรีแคปคลิปของเราอีกรอบนึงเหมือนกับทีเซอร์รายการที่รีแคปคลิปแล้วก็พอมาเป็น MV มันลงดีเทลในตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบมันได้ย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วก็มีเพลงบิ้วพอดีชอบคือตอนแรกมันพอดูมันก็ตื่นเต้นไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันจะมีช่วงนึงอ่ะเป็นแบบแดนเบรกมั้งแล้วแบบพอมันดรอปใช่ป่ะแล้วก็เป็นฉากเรื่อยๆมาแล้วช่วงนั้นอ่ะเริ่มรู้สึกว่ามูดเริ่มเปลี่ยนจากที่เราตื่นเต้นสนุกมันเริ่มแบบเริ่มซึมคือมันมีสตอรี่อ่ะใช่ๆสตอรี่คือเราถ้าทุกคนอ่ะดูบาร์ติ้งจนถึงทีสุดท้ายอ่ะแล้วกลับมาดู MV นี้ใหม่จริงๆมันจะน่าจะได้อีกฟีลนึงทุกคนเนี่ยดูใน MV แล้วแบบแต่ละซีนแล้วรู้เลยว่าตอนเราทำอะไรกันบ้างภาพอาจจะขึ้นมาแบบภาพตัดทำไมอ่ะภาพมันขึ้นมาความจำนะเวลานั้นมันก็ขึ้นมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบเศร้าเลยนะหมายถึงว่ามันแค่แบบมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวไม่คิดถึงมาเลยแบบมีหนึ่งเรื่องราวมันก็มีทั้งดีมีทั้งซึ้งมีทั้งเศร้ากันเป็นธรรมดาพี่ไทยแบบว่าแต่ก็แค่เรานั้นมีกันก็ทำให้มันเฟียวเอาไว้เราไปด้วยกันนะตอนนี้เราหันมาเราก็ยังเจอกันอยู่ตลอดใช่มันก็เลยทำให้เราเฟียวโลกมันเนี่ยมันแบบมันก็จะใสขึ้นเลยโลกมันสวยงามเพราะเราแล้วกันแบบว่าทุกคนไปดูได้นะผม MV เพลงเดียวนะก่อนจะมีชาดาเลยด้วยครับผมตอนนี้ก็ทุกคนก็ดูไปแล้วเพราะเลี้ยงช่างไปที่หลังเนี่ยเราไล่คนดูบางวันนี้เรามีเพลงบัสมีวัชเชอร์เจ็ตแล้วก็มีคนที่แบบว่าโอ้แล้วก็มีแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็มีแค่นั้นแล้วก็มีเฟียวโอเคแล้วนะตอนนี้ดูได้ชาดาเลเบลนี่เราไปต่อดูเลยไปแล้ววันนี้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเพลงใหม่หรอมาดู MV เพลงเดียวติดน้องว่าต่อไปได้นะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายได้เป็นนั่นมันคงเดียวได้จังครั้งเธอมันคงเฟี้ยวที่สุดทุกคนคะจะบอกว่าบัสเนี่ยเป็นรอยยิ้มของดิฉันมากนะคะในช่วงนี้จะบอกว่าพี่กุ้งดูบัสเยอะกว่าอันอื่นมากจริงๆนะคะจะบอกว่าช่วงนี้คือแบบติดบัสไม่ไหวจริงๆแล้วก็พูดเลยว่าน้องๆคือแบบความแบบสดใสที่แบบไม่ว่าจะยังไงเราก็แบบเห็นแล้วเราแบบยิ้มได้ตลอดเลยแบบดีงามมากแล้วก็ว้าวคือกุ้งอะทำรีแอคชั่นเพลงเฟียร์ในบัสซินไทยแลนด์เนี่ยใน TikTok นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นใน YouTube นะคะอาจจะไปดูใน TikTok ได้นะคะก็ลงไว้แล้วนะก็น่ารักมากเลยค่ะมาแบบว่ารีแอคชั่นซอรีแอคชั่นอีกทีนึงนะคะก็จะได้เห็นมูดแอนโทนของเขาว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับฉากนี้แล้วเขาก็ชอบท่อนนี้ยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เราก็จะได้เห็นเนาะแล้วก็ได้เห็นในฉากในเพลงเฟี้ยวอีกหลายฉากมากเลยที่ยังไม่ได้เห็นนะคะก็รอติดตามบัสซิ่งเลยจะบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากนะคะนี่ EP 5แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามีถึง EP 13เนาะก็รอคอยนะคะน้องเหมือนสปอยเพลงมาแล้วยังไงก็ต้องรอเพลงตัดไปของบัสนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ